นกออกมาหากินเมื่อวานไปเอาขนมปังไปกองไว้ตรงนั้นนะคะให้นกมากินนะคะหน้าหนาวจะหาอาหารค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าพื้นดินก็จะแข็งหมดนะคะเขาก็ทิ้งพวกผลไม้ขนมปังไว้ให้นกกินนะคะขนมปังนี่บ่ค่อยดีสําหรับท้องนกปานใดนะคะเพราะว่าขนมปังก็จะมีอันผงยีสต์นะแม่ค่ะเฮ็ดให้มันบ่ดีสําหรับท้องนกนะคะให้กินหลายก็บ่ค่อยดีนะคะเปียกก็จะเอาผลหมากล้างใหม่ไปย่นให้นกนะคะเพื่อนบ้านออกมาเฮ็ดสวนเพื่อนบ้านเปียกแผนเปียกเก็บใบไม้เสร็จหมดแล้วค่ะแต่ก็ยังมีนิดหน่อยค่ะเห็นบ่ปิวมาค่ะปิวมาจากเพื่อนบ้านนะคะพุ่นเพื่อนบ้านเปียกหลังพุ่นค่ะเพิ่นเฒ่าแห้งแล้วนะคะเพิ่นเฮ็ดบ่ค่อยไวเพิ่นก็เฮ็ดตามที่เพิ่นความสามารถเพิ่นเฮ็ดได้นะคะเพิ่นก็จะปิวมาบ้านเฮาแน่จังซี่นะคะเพราะว่าต้นไม้บ้านเพิ่นมันใหญ่เนาะก็ต้องยอมรับต้นไม้บ้านเปียวเนี่ยใหญ่ก็จริงเด้ค่ะโลนเทียเดียวจบ นั่นล่ะค่ะทุกคนก็จังซี่ล่ะค่ะชีวิตในต่างแดนวันนี้นะคะอากาศอยู่ที่-4ค่ะแต่ความรู้สึกนั้นจะเหมือน-11นะคะนะคะเปียกก็เก็บทำความสะอาดในครัวไปครึ่งนึงแล้วนะคะพักเบรกไว้นะคะเมื่อย เดี๋ยวก็จะเก็บส่วนทั้งนี้อีกนะคะแล้วค่ะบ้านจะฮกแน่ค่ะในวันหยุดนะคะเพราะว่าแฟนเปียกเพิ่นเฮ็ดพิซซ่านะคะส่วนบรรยากาศวันนี้นะคะข้างนอกหน้าต่างแดดออกสวยมากเลยค่ะทุกคนปกติแล้วนะคะวันเสาร์จะมีคนออกมาเดินมาวิ่งนะคะแต่วันนี้บ่ทันได้มีคนออกมาเลยนะคะสงสัยเขาดื่มเขาสังสรรค์กันเมื่อคืนนะคะเมื่อยเขาก็จะพักต้องเป็นช่วงบ่ายๆค่ะถ้ามื้อใดช่วงหนาวๆนะคะอากาศดีๆแบบนี้คนเขาก็จะออกมาเดินนะคะทุกคนทันได้ออกมาเดินแล้วคนจะออกมาเดินช่วงประมาณ11โมงเที่ยงจังซี่นะคะเพราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนจะกินข้าวช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะคะเขาจะกินข้าวกันสวยค่ะฝรั่งนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเพื่อจะเดินแถวนี้บ่อยนะคะแต่ตอนนี้บ่ค่อยเดินแล้วค่ะจุดไฟกับพิงนะคะเพราะว่ามันหนาวแห้งนะคะวันนี้เปียกสวัสดีทุกคนนะคะเจอกับเปียกอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนนี่แหละค่ะที่เปียกทาลิปสติกมันแดงแฮงมันเป็นลิปสติกที่แบบว่าเขาเปลี่ยนสีเองนะแม่ค่ะเดี๋ยวสุดท้ายทุกคนเบิ่งเด้อเนี่ยค่ะเหมือนลิปมันนะคะแต่พอทาไปแล้วสีแดงขึ้นมาเองนะคะแล้วเมื่อนั้นเปียกทาเปียกไม่เห็นนะแม่ค่ะก็เลยแดงแฮงนั่นแหละค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งเด้อค่ะเป็นไงเนี่ยคะสบายดีหรือเปล่าวันนี้เปียกก็ทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่าแล้วเนาะค่ะก็เริ่มมืดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเปียกจะให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศนะคะทุกคนเห็นบ่ปากเปียกเริ่มแดงแล้วค่ะมันแดงขึ้นมาเองเปียกจะให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศนะคะเนี่ยค่ะทุกคนแสงแดดออกมาก็จะสวยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2:15นาทีค่ะทุกคนใบไม้บ่มีแล้วค่ะร่วงหล่นหมดแล้วค่ะเห็นบ่คะร่วงหมดแล้วบ่เหลือแล้วนะคะแดดออกมาก็จะเบิ่งอบอุ่นไปอีกอย่างนะคะบ่าย2:15นะคะทุกคนเห็นหรือเปล่าคะว่าเล็บเปียวแตกอะค่ะเปียวกำลังตัดแล้วก็จะทาสีนะคะเบิ่งแตกลอกหมดเลยค่ะทุกคนจะทาสีเล็บนะคะมีเพื่อนเขามาแซวเปียวเนาะค่ะว่า
เดี๋ยวนี้คุณเปียวเสริมสวยสันดอกเฮ้ยว่าจ้าถ้าลิปถ้าเล็บเป็นเซลล์เป็นว่าจ้าต้องหาต้องแต่งนะคะช่วงนี้เปียวเฮ็ดสีผมใหม่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเมื่อวานเปียวปิดงอกนะคะไปซื้อมาเอาโทนสีดํานะคะเพราะว่ามันหลายเกินนะแม่ค่ะเปียวก็เล่นปิดงอกแน่นะแม่ค่ะเฮ็ดมืดมือตั้งแต่บ่าย2ฮอดค่ํากักค่ะทุกคนปิดก็บ่ค่อยสนิทดีปานใดดอกค่ะแต่ก็ดีกว่าแบบว่าบ่เฮ็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าลูกค้าเขามานวดเขาก็อยากเห็นอย่างสวยๆงามๆเนาะเปียวกับป้อยเจ้าของอันกึกซึกคักนะแม่ค่ะลางเทียก็ได้อันถ้าเล็บถ้าหยังแล้วๆเปียวก็ว่าสิอันรีดผ้านะคะตัดเล็บแล้วก็ทําสีผมอาทิตย์นี้นะคะเฮ็ดเองนะคะเฮ็ดไปเจอกันมาตัดเล็บแล้วก็เฮ็ดสีผมนะคะวันหยุดเฮ็ดเองทําเองค่ะอยู่เมืองนอกนี่เฮ็ดเองหมดอย่างพอเฮ็ดได้ก็เฮ็ดนะคะแล้วก็กลายเป็นความเคยชินไปเลยเด้ค่ะแบบว่าเฮาเฮ็ดอย่างได้ด้วยตัวเองเฮาพึ่งพาตัวเองได้แล้วบัดนี้มันเป็นความภูมิใจนะแม่ค่ะเอาเวลาว่างมาเฮ็ดด้วยตัวเองแล้วก็อยู่ในเมืองนอกนะคะเฮ็ดอย่างต้องจองเวลาแล้วมันก็กลายเป็นแบบเวลาเฮาก็มีจํานวนจํากัดจังซี่นะคะเปียววันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเปียวก็ซักผ้านะคะดูดฝุ่นบ้านนิดหน่อยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็มาเฮ็ดนี่แหละค่ะนั่งเสริมสวยเฮ็ดนะต้นโดนเฮ็ดเที่ยค่ะก็บ่แม่นว่าเปียวจะมีเวลาว่างขนาดนั้นเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะก็เฮ็ดไปแล้วก็ดูดฝุ่นบ้านนั่นแหละค่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดไปแล้วก็ตากผ้าบัดใดลงไปตากผ้าโอ้ยใกล้สิหมดแล้วเปียวซื้อมาโดนแล้วค่ะสีทาเล็บอันนี้ดีดีติดทนนานมากเลยนะคะทุกคนคงจะว่าเนาะเอ้ามานั่งเฮ็ดอีหยังให้เบิ่งอันลังเทียเปียวก็ไล่สาระแน่เด้อจ้ะมีสาระแน่ไล่สาระแน่จังบ่เครียดเนาะค่ะทุกคนชีวิตเฮาก็เครียดมากพออยู่ละอย่าหาความเครียดมาเพิ่มเถอะเอามันมวนแน่ลังเทียก็ได้จะพาทุกคนชมวิวแล้วก็มาเบิ่งเปียวทาเล็บมาสินะคะเพราะว่าวันหยุดนะคะทุกคนมันเป็นวันของเฮาถ้าเฮาหาความสุขให้เจ้าของเฮาได้พักผ่อนเต็มที่การพักผ่อนของคนเฮามันก็ต่างกันเนาะเปียวก็เล่นโพสเฟซแน่เปียวเฮ็ดเพจเนาะค่ะเฮ็ดโพสแน่แล้วก็เฮ็ดคลิปแน่นั่งคุยกับพ่อบ้านแน่สินะคะแล้วเวลาเฮาบ่ได้พักผ่อนสมองได้พักผ่อนอีหยังแน่แล้ววันจันทร์วันเริ่มงานเฮาก็จะมีพลังไปเฮ็ดงานไปคุยกับคนอีกนะคะถ้าสายเปียวไปบ้านคนในวันหยุดเปียวก็บ่ค่อยอยากไปนะแม่ค่ะบ่แม่นว่าบ่มีหมู่ส่วนเด้อค่ะมีแต่ว่าเฮาก็อยากพักผ่อนเฮาอยากหาเวลาให้ตัวเองนะคะถ้าเฮาหาเวลาให้ตัวเองเฮาได้พักผ่อนมันก็จะทําให้เฮามีความสุขทุกคนเห็นบ่ซีนี่บ่ได้มาจากน้องสาวแฟนเด้อค่ะทุกคนเห็นบ่ลิปสติกเปียวมันขึ้นมาสีแดงขึ้นมาเองมั้ยค่ะแดงคักขนาดเปียวทาหน่อยเดียวได้นี่เดี๋ยวก็สีนี่ค่ะอายโอ้ยคุณพ่อคุณแม่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะนี่ล่ะเด้อคนซุ่มซ่ามมากเลยค่ะทุกคนนี่ล่ะค่ะชีวิตจริงนะคะนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวก็พาทุกคนเบิ่งบ่ซีเรียสเนาะค่ะทุกคนเอาง่ายๆเปลี่ยนเต็มเลยค่ะทุกคนโอ้ยน้องเปียวเอ้ยตามนั้นนี่แหละค่ะทุกคนเสียนเล็บเสร็จแล้วค่ะทุกคนเห็นบ่ท้าไว้นะคะเพราะตั้งแต่เปียวไปเฮ็ดเล็บแล้วเล็บเปียวแตกง่ายนะคะนะคะเหลือนิ้วก้อยที่ว่ามันยาวออกมาเองเลยค่ะมูเปียวแล้วไปเวียดนามกลับมาแล้วเปียวท่านนี่มันหลุดออกหมดแล้วค่ะก็เฮ็ดให้เล็บเปียวแตกนะคะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนในวันหยุดของเปียวก็บ่มีอย่างไรค่ะเปียวก็พยายามเฮ็ดให้ตัวเองว่างเฮ็ดให้ตัวเองแบบคล้ายๆว่าบ่ได้พักผ่อนเต็มที่เพราะว่าในช่วงวันธรรมดานะคะเปียวเฮ็ดงานมาหลายแล้วสุขภาพเปียวเริ่มแย่นะคะเปียวก็เลยพยายามหันมาใส่ใจเจ้าของแล้วกินอาหารพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อวานวันเสาร์เนาะค่ะทุกคนเปียวน่ะเหนื่อยหลายนะแม่ค่ะบ่ได้เฮ็ดหยังหลายซักผ้าเสร็จเปียวก็นอนค่ะทุกคนนอนแล้วกินแอปเปิ้ลเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไป
ก็เลยบอกพ่อบ้านว่าวันอาทิตย์ข่อยสิซักผ้าแล้วข่อยก็สิรีผ้าแล้วทำความสะอาดเบื้องบ้านเด้อไปวางสิพ่อบ้านเปียวเพิ่นก็ว่าเอาที่คุณสบายใจเด้อที่รักบ่ต้องคิดมากนี่แหละค่ะข้อดีของพ่อบ้านของเปียวเลยคือเพิ่นบ่มาบังคับเปียวนะแม่ค่ะบ้านสิฮกหรือว่าเปียวสิบ่เฮ็ดอีหยังเพิ่นก็บ่มาจู่จี้กับเปียวนะคะเปียวพร้อมที่สิเฮ็ดตอนใดเปียวก็เฮ็ดการใช้ชีวิตในต่างแดนเฮาก็เหนื่อยมากพอนะคะต้องสู่หลายอย่างนะแม่ค่ะคล้ายๆว่าอากาศเฮาก็หนาวแล้วก็สุขภาพของเฮาก็บ่ค่อยดีนะคะแล้วการหาหมอก็บ่ได้สะดวกสบายจังซี่นะคะแล้วถ้าคนในครอบครัวหรือว่าแฟนเฮาจังซี่นะคะบ่เข้าใจเฮามันก็เฮงเฮ็ดให้เฮารู้สึกแย่นะแม่ค่ะรู้สึกน้อยนะคะกว่าชีวิตจะลงตัวใช้เวลาหลายมากเลยค่ะทุกคนพอถึงวันนึงถึงจุดๆนึงเฮาสิได้มีความสุขในครอบครัวของเฮาเฮาก็อยากให้มันเต็มที่ทุกอย่างนะคะทุกคนราคาเปียวก็มาเล่าทุกคนฟังเนาะค่ะว่าวันหยุดของเปียวเปียวทําอีหยังแน่นะคะแล้วก็วิธีผ่อนคลายตัวเองเฮ็ดให้ตัวเองมีความสุขในวันหยุดนะคะเป็นเรื่องเล็กๆค่ะแต่นั่นก็มีความสุขมากแล้วสําหรับเปียวนะคะทุกคนวันลอยกระทงแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะไปเที่ยววันลอยกระทงจังใดมาอัปเดตให้เบิ่งแน่เด้อผู้ใดก็ได้เปียวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเปียวดูแลสุขภาพนะคะมีความสุขหลายๆบ๊ายบายค่ะ